รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการนะครับมอบให้กลมสับภาษามิตรไปศึกษาความเป็นไปได้ครับในการปลดล็อกสุราชุมชน แม้ว่ามาตราการลดภาษีสุราที่ออกโดยมติคอรมอเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาจะมุ่งหวังในการยกระดับสุราพื้นบ้านและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรแต่ดูเหมือนว่ามาตราการนี้จะยังไม่สามารถแก้ปัญหาของผู้ผลิตสุราพื้นบ้านแล้วก็ยกระดับสุราพื้นบ้านได้อย่างตรงจุดนะครับล่าสุดครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบายให้กับกรมสรรพสา,ามิร ศึกษาแผนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายคอรมอเศรษฐกิจครับเบื้องต้นเนี่ยจะขับเคลื่อนนโยบายสุราชุมชนด้วยการผลักดันการแก้ไขกฎหมายนะครับโดยแบ่งกลุ่มตามขนาดการผลิตครับทั้งผู้ผลิตสุรารายใหญ่เอกชนระดับกลางและสุราชุมชนเพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งกลไกในการรองรับนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์ของรัฐบาลครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวสุราชุมชนซึ่งมีโอกาสสร้างรายได้ในชุมชนด้วย สามารถผลักดันตลาดเรื่องของอสุราของไทยเนี่ยสามารถก้าวไปได้อีกสเต็ปหนึ่งอาจจะก้าวข้ามไปถึงจุดที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ power, เป็นจุดขายของเราอะที่มันอยู่ในประเทศเนี่ยรวมถึงสามารถส่งออกได้เป็นซิวเนียเป็นของดื่มให้กับต่างชาติสิ่ง,งต่างเหล่านี้เนี่ยเราต้องสร้างอีโคซิสเต็มที่มันเหมาะสม โดยที่กรมสรรพสามิตเนี่ยก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับก็คงจะต้องมานั่งคิดแล้วก็หากลไกหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไปนะครับที่จะสร้างไอเอโคซิสเต็มที่มันเอื้อต่อตลาดที่มันจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้นายจุลพันธ์บอกด้วยนะครับว่ากรณีที่พักก้าวไกลเสนอร่างพร,บ,รพบภาษีสรรพสามิตหรือว่าร่างสุราก้าวหน้าเพื่อปลดล็อกการผลิตสุราของผู้ผลิตรายย่อยและสุราชุมชน ตอนนี้ร่างกฎหมายนี้ยังค้างอยู่ในสภานะครับก็จะรับเอาข้อเสนอมารับฟังแล้วก็พิจารณาร่วมด้วยโดยจะดูว่าอะไรที่เป็นไปได้ตามกรอบอำนาจหน้าที่ครับถ้าดูแล้วมีความเหมาะสมก็จะนําเสนอคอรมอแล้วก็นําเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนต่อไปครับ